สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการที่ท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นรายการสอนเสริมนะคะชุดวิชา9 2 1 1สหสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาบรรยายนะคะในหน่วยที่4นะคะก็เป็นหน่วยที่พูดถึงเรื่องของแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคมกับการพัฒนาสหกรณ์นะคะในในในเรื่องนี้นะคะก็จะมีขอบเขตของเนื้อหาอยู่4ประเด็นด้วยกันนะคะ ก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะตอนแรกนะั้นเนี่ยนะคะก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับสังคมแล้วก็การพัฒนาสังคมกับการพัฒนาสหากรณ์กรนะคะตอนที่2นะคะก็เป็นทฤษฎีทางสังคมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสหากรณ์กแล้วก็ตอนที่3นะคะก็เป็นแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาสหากรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีละตอนนะคะว่าในแต่ละตอนนั้นเนี่ยมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนะคะในในตอนแรกเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาการเรียนรู้เกี่ยวกับคําว่าสังคมนะคะสังคมคืออะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสังคมมันจะเกี่ยวโยงกับคําว่าสหากรณ์นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ <REP. S 2> ความสัมพันธ์ของคําว่าสังคมกับสหกรณ์นั้นเนี่ยนะคะเรากมา็มารู้ความหมายของสังคมก่อนนะคะว่าสังคมนั้นเนี่ยนะคะมีความหมายว่าอย่างไรน,นะคะ,ะประเด็นสําคัญนะคะที่กล่าวถึงความหมายของสังคมนั้นเนี่ยนะคะก็คือสังคมเป็นการรวมกันของคนนะคะของผู้คนซึ่งอาจจะมีสถานะมีบทบาทมีแบบแผนประพฤติปฏิบัติหรือแบบแผนพฤติกรรมที่อาจจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันนะคะ ซึ่งในสังคมนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยระบบหรือว่าหน่วยย่อยภายในสังคมนะคะอย่างเช่นสังคมอาจจะมีอ,ะองค์กรย่อยๆนะคะองค์กรทางด้านสถาบันการศึกษาองค์กรเกี่ยวกับที่ทำงานทางด้านสาธารณสุขนะคะหรือว่าชุมชนนะคะซึ่งแต่ละหน่วยย่อยในสังคมนั้นเนี่ยก็จะทำหน้าที่แล้วก็ทำให้สังคมนั้นอยู่ได้นะคะซึ่งผู้คนในสังคมนั้นเนี่ยนะคะต้องมีความสัมพันธ์กัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอาจจะเป็นปฏิสัมพันธ์ทางตรงหรือทางอ้อมนะคะซึ่งอย่างทุกวันนี้เนี่ยเป็นโรคของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็อาจจะมีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของสังคมนะคะทีนี้มันก็จะมีอีก2อสาประเด็นนะคะที่จะบ่งชี้ให้เห็นถึงความหมายของสังคมนะคะอันแรกเลยเขาบอกว่าสังคมนั้นเนี่ยนะคะจะมีอัตลักษณ์ มีตัวตนของตนเองนะคะซึ่งสังคมแต่และสังคมนั้นเนี่ยนะคะจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นสังคมกเกษตรกรนะคะสังคมนักวิชาการนะคะสังคมอาจารย์สังคมนักศึกษาแต่และสังคมจะมีอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วก็มีความแตกต่างกันในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยสังคมจะไม่หยุดนิ่งนะคะสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่าเป็น พลวัตนะคะซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในแล้วก็ภายนอกที่มีผลกระทบต่อกันนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเป็นความหมายของสังคมแล้วก็จะพูดถึงคุณลักษณะที่ที่สำคัญของสังคมด้วยนะคะทีนี้จากคำว่าสังคมนั้นเนี่ยนะคะเราโยงมาสู่คำว่าการพัฒนาสังคมนะคะซึ่งาการพัฒนาสังคมนั้นเนี่ยก็คือการพัฒนาคนในสังคม ซึ่งในการพัฒนาคนในสังคมนั้นเนี่ยเราจะมีการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนหรือว่ากระบวนการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงนะทั้งเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงทีนี้ในการปรับปรุงนั้นเนี่ยปรับปรุงประเด็นอะไรบ้างก็คือมีการปรับปรุงโครงสร้างทางสังคมนะคะปรับปรุงสภาวะความเป็นอยู่นะคะปรับปรุงการดําเนินชีวิตของคนในสังคมให้ได้รับประโยชน์นะคะจาก สิ่งต่างๆอาจจะเป็นสิ่งใหม่เนี่ยร่วมกันนะคะโดยเราจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างรอบด้านทีนี้ในการปรับปรุงประเด็นต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็จะมีการสร้างกิจกรรมหรือว่าโครงการพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อทําให้สมาชิกข,ของสังคมนั้นเนี่ยนะคะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ,ะการพัฒนาสังคมนั้นเนี่ยก็คือการเน้นนะคะถ้าเราดูจากนิยามนะคะเราจะเห็นว่าเราจะเน้นการพัฒนาคน ซึ่งในการพัฒนาคนนั้นต้องมีการสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะะในด้านต่างๆจนกระทั่งไปสู่เป้าหมายที่ทําให้สมาชิกของคนในสังคมนั้น,นยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของคําว่าการพัฒนาสังคมนะคะทีนี้การพัฒนาสังคมนั้น,นมีความสําคัญอย่างไรนะคะ การพัฒนาสังคมจะมีความสำคัญในหลายๆมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมโดยรวมนะคะถ้าเรามองการพัฒนาสังคมที่มีความสำคัญต่อทางด้านสังคมเราจะเห็นว่าเรา,เาพัฒนาสังคมนั้นเนี่ยมันทำให้มีการเอาทรัพยากรในสังคมมาใช้ให้คุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในสังคมโดยรวมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะทำให้เกิด ประสิทธิผลในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมก็จะทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละสังคมที่เราได้มีการพัฒนานะคะวันนี้เ็เป็นความสําคัญต่อทางด้านสังคมอีกประเด็นหนึ่งนั้นเนี่ยการพัฒนาสังคมจะมีความสําคัญต่อทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็คือจะช่วยลดปัญหาความยากจนนะคะช่วยลดช่องว่างทางสังคมทําให้คนในสังคมนั้นเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพนะคะมีความเสมอภาคกัน ได้รับความยุติธรรมนะคะมีความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆอย่างเท่าเทียมกันนะคะซึ่งผลจากการพัฒนาสังคมเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าโดยรวมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําให้ประเทศนะคะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสําคัญของการพัฒนาสังคมต่อ,อาทางด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าทั้งทางด้านสังคมเองทางด้านเศรษฐกิจเองนั้นเนี่ยนะคะ ในการพัฒนาสังคมนั้นเนี่ยจะส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งสองประเด็นนะคะก็เป็นความสำคัญนะคะของการพัฒนาสังคมเราพัฒนาสังคมไปเพื่ออะไรนะคะอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคำถามที่เราต้องให้ความสนใจนะคะเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาสังคมนะคะโดยทั่วไปแล้วนั่นเนี่ยนะคะเราพัฒนาสังคมเราจะมีเป้าหมายสำคัญอยู่สองประการด้วยกันนะคะ อันแรกเลยก็คือเราพัฒนาคนนะคะซึ่งเราเกล่าวแล้วนะคะว่าการพัฒนาสังคมน,น,นียจะเน้นที่การพัฒนาคนทีนี้เราพัฒนาคนนั้นเนี่ยเราพัฒนาเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นกับคนในสังคมก็คือทําให้เขาเนี่ยนะคะมีคุณภาพนะคะมีคุณธรรมมีความสุขนะคะคุณภาพในที่นี้อาจจะเป็นทางการศึกษาเป็นคุณภาพทางเรื่องของสุขภาวะนะคะเรื่องของ การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆนะคะแล้วก็มีคุณธรรมแล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขนะคะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่หนึ่งเป้าหมายที่สองเนี่ยรามองภาพรวมนะคะว่าการพัฒนาสังคมนั้นเนี่ยเราจะพัฒนาให้สังคมนั้นมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งซึ่งการพึ่งพาตนเองได้ของของสังคมนั้นเนี่ยอาจจะพึ่งพาตนเองได้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ นะคะในสังคมพึ่งพาตนเองได้ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีนะคะพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของอาทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็คือพออยู่พอกินนะคะแล้วก็มีไรายได้ในการยังชีพนะคะหรือว่าพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของจิตใจนะคะอันนี้ก็จะทําให้สังคมนั้นเนี่ยมีมีความเข้มแข็งนะคะน,นี่ก็เป็นเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาสังคมนะคะว่าเราพัฒนาสังคมไปไปเพื่ออะไรนะคะ ก็คือพัฒนาที lighting, climate, right? ่ตัวคนแล้วก็ตัวส yeah. mm ังคมนั้นเนี่ยให้มีความเข้มแข็งนะคะจากเป้าหมายของการพัฒนาสังคมนะคะเราจะเชื่อมคำว่าการพัฒนาสังคมกับคำว่าการพัฒนาสหกรณ์นะคะมีหลายๆประเด็นนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการพัฒนาสังคมกับการพัฒนาสหกรณ์นะคะประเด็นแรกเลยนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสหกรณ์นั้นเนี่ยนะคะเป็นองค์กรทางสังคม และวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบย่อยๆอยู่ในสังคมนะคะทีนีอ้องค์ประกอบย่อยๆของสหกรณ์ที่เป็นองค์ประกอบย่อยของสังคมนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจนะคะเพราะว่าสังคมนั้นเนี่ยเรามารวมตัวกันเพื่อทำให้คนในสังคมที่เป็นสหกรณ์นั้นเนี่ยนะคะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะแล้วก็ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการ มีรายได้นะคะหรือว่าพึ่งพากันในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าสหากรณนะ์เป็นองค์กรอันหนึ่งของสังคมนะคะสหกรณ์นั้นเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนในสังคมนะ,ะซึ่งมันจะแยกออกจากกันไม่ได้นะคะก็คือสมาชิกสหกรณ์ก็ถือว่าเป็นสมาชิกของสังคมเช่นเดียวกันการถือกําเนิดของสหกรณ์นะคะเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางสังคมก็คือสมาชิกของสหกรณ์นั้นเนี่ยนะคะ ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกับสมาชิกของสังคมนะคะการพัฒนาความคิดของสหกรณ์นะคะมาจากหลักการพื้นฐานทางสังคมซึ่งอันนี้การที่สมาชิกมาอยู่ร่วมกันนั้นต้องมีปฏิสัมพันธ์กันซึ่งอันนี้ถือเป็นพื้นฐานสําคัญของสหกรณ์ของสังคมนะคะสหกรณ์ก็เช่นเดียวกันนะคะ มาอยู่ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการสื่อสารกันซึ่งจะเห็นว่าเป็นหลักการพื้นฐานทางสังคมเช่นเดียวกันนะคะอีกหลายประเด็นนะคะที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสหกรณ์กับการพัฒนาสังคมนะคะอย่างเช่นสหกรณ์มีการจําลองโครงสร้างที่เป็นส่วนประกอบภายในสังคมเราจะเห็นว่าสหากรณ์ก็จะมีองค์ประกอบย่อยๆนะคะมีประธานมีกรรมการมีสมาชิกนะคะซึ่งถือเป็นองค์ประกอบย่อย คล้ายๆกับในสังคมที่มีองค์ประกอบย่อยเช่นเดียวกันสหกณรให้ความสําคัญนะคะกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสังคมก็คือสหกณรให้ความสําคัญกับสมาชิกนะคะทำยังไงจะทําให้สมาชิกนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขนะคะสหกณรมีการปรับตัวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสากกรจะไม่หยุดนิ่งนะคะเหมือนกับสังคมไม่หยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ ที่เราเรียกว่าเป็นพลวัตนะคะความสำเร็จของสหกรณ์นะคะจะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของผู้คนในสังคมเพราะว่าสหากรณ์นั่นเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสหากรณ์มีความสำเร็จนะคะสังคมก็มีความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะอันนั้นก็เป็นความสัมพันธ์นะของสหกรณ์กับการพัฒนาสังคมทีนี้มันมีแนวคิดทฤษฎีนะคะทางสังคมที่เราสามารถเอามาใช้ ในการพัฒนาสหากรณ์นะคะซึ่งแนวคิดทฤษฎีทางสังคมนั้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากทางสังคมวิทยาถือว่าเป็นศาสตร์สำคัญอันนึงนะคะที่เกี่ยวกับมนุษย์กลุ่มแล้วก็สังคมที่เราใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมนะคะอาจจะอธิบายกลุ่มโครงสร้างทางสังคมความสัมพันธ์ของสังคมหรือว่าปฏิกิริยาทางสังคมนะคะหรือสถาบันทางสังคม ซึ่งเราทราบแล้วนะคะว่าสหากรณ์ถือเป็นหน่วยย่อยของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสหกรณ์จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในการพัฒนาในทฤษฎีการพัฒนาสังคมด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะาพูดถึงทฤษฎีทางสังคมที่เอามาใช้ในการพัฒนาสหากรณ์นะคะเราจะมีทฤษฎีที่มีความหลากหลายมากมายแต่ว่าในเรื่องนี้นั้นเนี่ยนะคะเราจะแบ่งทฤษฎีออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะ ก็คือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือทฤษฎีการพัฒนาแบบผสมผสานนะคะทีนี้ในแต่ละทฤษฎีนั้นเนี่ยมันมีทฤษฎีย่อยๆอะไรบ้างนะคะก็อาจจะพูดถึงภาพรวมนะคะเพราะว่าไม่สามารถลงรายละเอียดนะักศึกษาก็ไปดูรายละเอียดจากเอกสารการสอนนะคะ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นทฤษฎีที่อธิบายนะคะถึงปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในในแง่มุมต่างๆนะคะซึ่งอาจจะพูดถึงความหมายลักษณะนะคะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือว่ากระบวนการนะคะแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นที่เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะ ซึ่งทฤษฎีเหล่านี้นั้นเนี่ยนะคะสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาสังคมได้นะคะทีนี้มันมีทฤษฎีอะไรบ้างนะคะที่เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมก็มีหลากหลายทฤษฎีนะคะก็จะมีทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม ที่เราเรียกว่าเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการนะทางสังคมและวัฒนธรรมก็อันนี้ก็จะพูดถึงว่าสังคมวัฒนธรรมมันไม่หยุดนิ่งนะคะมันมีการพัฒนาของมันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาหรือว่าปัจจัยแวดล้อมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีความล้าหลังทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็จะมีทฤษฎีความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมนะคะ ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมแล้วก็ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมแล้วก็ทฤษฎีการกระจายรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและทฤษฎีความทันสมัยว่าด้วยการสื่อสารแต่ละทฤษฎีนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถเอามาใช้ในในการพัฒนาสังคมนะได้ทีนี้ในการเลือกใช้แต่ละทฤษฎีนั้นเนี่ยนะคะเราต้องพิจารณาแล้วก็เลือกให้สอดคล้องเหมาะสมกับ บริบทของสังคมด้วยเราอาจจะใช้หลายๆทฤษฎีร่วมกันนะคะหรือว่าทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งนะคะในการที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาสหกรณ์นะคะก็นักศึกษาไปอ่านรายละเอียดนะคะในเอกสารว่าแต่ละทฤษฎีนั้นเนี่ยนะคะกล่าวถึงประเด็นสําคัญอะไรบ้างนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมนะคะทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมนั้นเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ มุ่งศึกษาแล้วก็วิเคราะห์สังคมเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของการจัดระเบียบให้สังคมนั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะอยู่ได้นะคะโดยเวลาที่เขา,เ,าเน้นในเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมนั้นเนี่ยเราจะพิจารณาถึงลักษณะของสังคมนะคะสาเหตุของการเกิดระเบียบแล้วก็สิ่งที่มนุษย์ยอมรับเป็นกฎเกณฑ์นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นทฤษฎีที่จะพูดถึง การจัดระเบียบของสังคมว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเนี่ยนะคะมันจะมีกฎกติกานะคะเป็นเงื่อนไขในการที่ทําให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะในในส่วนของทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมนั้นเนี่ยนะคะก็มีหลายทฤษฎีนะคะอันที่1ก็คือทฤษฎีการควบคุมทางสังคมนะคะทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ทฤษฎีความขัดแย้งนะคะทฤษฎีการด้อยพัฒนาและการพึ่งพานะคะ ซึ่งแต่ละทฤษฎีนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะพูดถึงการควบคุมทางสังคมหรือว่าการจัดระเบียบทางสังคมอย่างเช่นทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นะคะก็จะพูดถึงว่าที่สังคมนั้นเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบยอ่อยๆซึ่งแต่ละองค์ประกอบย่อยๆนั้นเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ประสานสัมพันธ์กันทําให้สังคมอยู่ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งในรายละเอียดนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะคะในเอกสารทีนี้ในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมนั้นเนี่ยนะคะก็จะไม่มีทฤษฎีใดที่เป็นสูตรสําเร็จนะคะที่จะนําไปใช้ได้ผลดีในทุกสังคมนักพัฒนาต้องอพิจารณาเลือกเอาทฤษฎีต่างๆนั้นเนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะ กับบริบทของสังคมที่เราจะพัฒนาหรือว่าเหมาะสมกับสหกรณ์นะคะเพราะว่าในสหกรณ์แต่ละประเภทนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะมีมีเป้าหมายนะคะมีกฎ,กฎกติกาที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการปรับใช้นั้นเนี่ยนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมหรือว่าสหากรณ์ที่เราจะไปพัฒนาด้วยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นทฤษฎีการพัฒนาแบบผสมผสานนะคะ อันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่จะเน้นในการศึกษาวิเคราะห์แบบสหวิทยาการนะคะเป็นการเอาทฤษฎีในสาขาวิชาการต่างๆนั้นเนี่ยมาผสมผสานกันในลักษณะของการที่เราสังเคราะห์ขึ้นมานะคะเพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาที่หลากหลายแล้วก็มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะ ทฤษฎีการพัฒนาแบบผสมผสานนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่หลายทฤษฎีด้วยกันที่เราเอามาใช้ในการพัฒนาสหากรณ์นะคะก็จะมีทฤษฎีศักยภาพการพัฒนาและการแพร่กระจายนะคะทฤษฎีความจําเป็นพื้นฐานทฤษฎีการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานแล้วก็ทฤษฎีความโกลาหลนะคะซึ่งแต่ละทฤษฎีนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันนะคะการเอาไป,ไปใช้นะคะก็จะมี การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์แต่ละประเภทหรือว่าบริบทของสังคมแต่ละประเภทนะคะทีนี้นอกจากทฤษฎี3กลุ่มแล้วนั่นเนี่ยนะคะเรายังมีแนวคิดนะคะแนวคิดที่เอามาใช้ในการพัฒนาอีกนะคะสองแนวคิดด้วยกันนะคะแนวคิดแรกเลยนะคะก็เป็นแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็ จริงๆแล้วเนี่ยคิดว่านักศึกษาคงเคยได้ยินนะคะคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เน้นให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองเราจะมองมิติของการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเนี่ยมีหลักการสำคัญนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือ,อเป็นการพัฒนาที่เราดำเนินการโดยคำนึงถึง ข้อจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในการพัฒนานั้นนี่เราจะเน้นองค์รวมนะคะก็คือเราจะไม่พัฒนาที่เทไปด้านใดด้านหนึ่งอย่างเช่นเน้นเศรษฐกิจอย่างเดียวนะะหรือพัฒนาเศรษฐกิจแล้วสังคมแย่นะคะเราจะพัฒนาทุกทุกมิติไปด้วยกันนะคะเราเรียกว่าเป็นการพัฒนาที่คำนึงถึงความเป็นองค์รวมนะคะอีกอันนึงนะคะ การพัฒนาเราจะเน้นให้มีการเอาเทคโนโลยีนั้นเนี่ยนะคะมาใช้ในการพัฒนาแต่ว่าเทคโนโลยีที่เอามาใช้นั้นเนี่ยต้องเป็นเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในทางสร้างสารรค์นะคะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่เทคโนโลยีที่ทําลายนะคะอย่างเช่นเราพัฒนาเราเสร้างนนถนนหนทางนะคะเราใช้เทคโนโลยีมากมายมาทําลายป่าอันนั้นก็จะไม่ ไม,ไม่ได้ไม่ได้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเทคโนโลยีที่เอามาใช้นั้นเนี่ยต้องไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของการพัฒนาที่ยั่งยืนทีนี้ในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเราจะให้ความสําคัญของปัจจัย3ด้านด้วยกันนะคะซึ่งอย่างที่เรียนนะคะเราต้องให้ความสมดุลกับปัจจัย3ด้านนะคะก็คือการพัฒนาทาั้งด้านเศรษฐกิจ ะะสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างที่เรียนเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นเราพัฒนาทําให้คนมีไรายได้มากขึ้นนะคะทำให้เศรษฐกิจดีแต่ว่าครอบครัวแตกแยกนะคะหรือว่าทําลายสิ่งแวดล้อมอันนี้มันก็ไม่ใช่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความสมดุลทั้ง3มิติก็จะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะ,ะทีนี้ในแง่ของการพัฒนาสหากรณ์ตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็จะมีกรอบ การพัฒนาเช่นเดียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือให้ความสําคัญกับคนนะคะโดยให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคือเราไม่เน้นพัฒนาวัตถุนะคะแต่เราเน้นพัฒนาที่ตัวคนการพัฒนาสหากรณ์ก็จะเน้นการพัฒนาที่สมาชิกนะคะหรือว่ากรรมการหรือว่าประธานนะคะเพราะทุกคนเนี่ยถือเป็นสมาชิกที่สำคัญของสหกรณ์นะคะ ในการพัฒนานั้นเนี่ยก็ต้องก่อให้เกิดดุลยภาพหรือว่าสร้างความสมดุลทั้ง3องค์ประกอบด้วยกันนะคะก็คือทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาสหกรณากรก็จะต้องเน้นคนเป็นศูนย์กลางแล้วก็สร้างความสมดุลทั้ง3มิตินะคะมันถึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะทีนี้ความเชื่อมโยงของการพัฒนาสหากรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะ เราทราบแล้วนะคะว่าการพัฒนาสากกรนั้นเป็นการพัฒนาสังคมซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาสหากรณ์นั้นเนี่ยเราก็จะเน้นการพัฒนาคุณภาพคนซึ่งเป็นทุนนะคะเราเรียกว่าเป็นทุนมนุษย์นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะทําให้ประชาชนมีสิทธิมีโอกาสได้รับการจัดสรรทรัพยากรแล้วก็ผลประโยชน์จากการพัฒนานะคะ เราก็จะเห็นถึงความเชื่อมโยงนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะสมาชิกนะคะหรือว่าคนในสังคมนั้นเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองนะคะอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมมีการจัดระบบการจัดการทางสังคมที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนะคะ,ะการพัฒนาก็จะทําให้เกิดประโยชน์นะคะในในการที่เราเอาทุนทางสังคมนั้นเนี่ยนะคะมาใช้แล้วก็ได้รับการพัฒนาไปด้วยนะคะอันนี้เราก็จะเห็นนะคะว่า การพัฒนาสหกรณากรกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันนะคะทีนี้ความเชื่อมโยงนะคะหรือว่าความสอดคล้องของการพัฒนาสหกรณากรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะ,ะมันก็จะมีอยู่3ประเด็นหล,ลักๆด้วยกันนะคะก็คือมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีการพัฒนาคนสังคมนะะ ซึ่งเราพูดแล้วนะคะว่าการพัฒนานั้นเนี่ยนะคะเราจะเน้นคนเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราต้องพัฒนาคนแล้วก็สังคมนะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง3มติติต้องมีความสมดุลกันนะคะตามแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะออนอกจากนี้นะคะนอกจากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเราก็ยังมีอีกหนึ่งแนวคิดนะคะที่เราใช้เป็นเป็นหลัก นะะในการพัฒนาสหากรณ์นะคะซึ่งอันนี้เป็นการพัฒนาสหากรณ์ตามแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราสามารถนะคะเอาแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยนะคะมาปรับใช้ในการพัฒนาสหากรณ์นะ,ะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยนะคะเราเอามาใช้ในการแก้ไขวิกฤตหรือว่าปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาทางสังคมนะคะ ซึ่งใน,ใ,นในการเอาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาสหกรณากรนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะให้ความสำคัญนะคะกับการพัฒนาโดยที่เน้นนะคะว่าตนเนี่ยเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเราจะเน้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้เราก็จะให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของสมาชิกนะเราจะเห็นว่าสหากรนั้นเนี่ยเป,เป็นการรวมกันของสมาชิกที่มีเป้าหมายเหมือนกันนะคะ มาทากิจกรรมร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ,ะสิ่งสําคัญอันนึงก็คือเรามองว่าจะทํำยังไงจะทําให้สมาชิกนั้นเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะโดยการพัฒนานั้นเนี่ยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเมตตาความเอื้ออาทรความสามัคคีของสมาชิกก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะทำให้สมาชิกนั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะ,อ,ะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะคะขณะเดียวกันนั้นเนี่ย ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับทุกทุกทุกฝ่ายนะคะบนความเอื้ออาทรแล้วก็ความสามัคคีกันนะคะอันนี้ก็คือเอาเอาหลักของอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยนะคะเข้ามาใชา้ในการพัฒนาสาหกรณ์กรนะคะซึ่งเราจะเห็นว่านะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเนี่ยนะคะขอบเขตของเนื้อหาชุดชุดวิชานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของ เราทําความรู้จักกับคำว่าสังคมการพัฒนาสังคมความเชื่อมโยงของสังคมกับการพัฒนาสหากรณ์แล้วก็แนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหากรณ์นะคะโดยเฉพาะแนวคิดทฤษฎี3กลุ่มที่เราได้กล่าวมาและขณะเดียวกันก็มีแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เราเอาเข้ามาใช้นะคะ ใน,ในการพัฒนาตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะยังมองถึงความสำคัญของการบูรณา,าการกันนะการเลือกใช้เทคโนโลยีนะคะการใช้รูปแบบของการพัฒนาที่เหมาะสมกับภูมิสังคมก็คือเหมาะสมกับสหกรณ์แต่ละสหกรณ์นะคะการสนับสนุนให้มีการรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็เครือข่ายแล้วก็รู้จักใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็คิดว่า นักศึกษานะคะหรือว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็เตรียมการสําหรับการที่จะทําข้อสอบต่อไปนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะคะแล้วก็ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะนักศึกษาพบกันในหน่วยที่5นะคะนโยบายและทิศทางในการพัฒนาสหากรณ์นะคะสำหรับหน่วยนี้เนื้อหาค่อนข้างจะเยอะเนาะก็ประมาณร้อยกว่าหน้านะคะเพราะว่ามีทั้งหมดด้วยกัน4ตอนนะคะในหน่วยที่5นี้นะคะในตอนแรกเนี่ยก็จะพูดถึงยุทธศาสตร์ชาตินะครประเทศไทย4.0และการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะกับการพัฒนาสหากรณ์นะคะ ตอนที่5.2ก็จะพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาสหากรณ์นะคะตอนที่5.3ก็จะพูดถึงเรื่องของแผนพัฒนาการสหกรณ์กับการพัฒนาสหากรณ์นะคะแล้วก็ตอนที่5.4นะคะก็จะพูดถึงแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหากรณ์ค่ะ โดยในแต่ละตอนนะคะก็จะมีเรื่องย่อยๆนะคะในตอนที่5.1เนาะยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทย4.0และการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการพัฒนาสหากรณ์นะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3เรื่องนะคะโดยเรื่องแรกก็จะพูดถึงยุทธศาสตร์ชาตินะคะกับการพัฒนาสหากรณ์เนาะเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของประเทศไทย4.0นะคะมีผลอย่างไรกับการพัฒนาสหากรณ์นะคะแล้วก็ตอนที่5.1.3นะคะการ พัฒนาที่ยั่งยืน <ics> นะคะกับการพัฒนาสหกรณ์ค่ะนะคะในตอนที่5.2นะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาสหกรณ์นะคะในตอนนี้เราก็จะพูดตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะฉบับที่1นะคะถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะคะพูดถึงเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะคะ ที่มีผลนะคะกับขบวนการสหกรณ์ในประเทศนะคะว่ามีผลกระทบอย่างไรกับขบวนการสหกรณ์นะคะในตอนที่5.3นะคะจะพูดถึงแผนพัฒนาการสหกรณ์กับการพัฒนาสหากรณ์นะคะในตอนนี้ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ตั้งแต่ฉบับที่1ึงถึงฉบับที่4นะคะซึ่งก็จะเป็นแผนย่อยนะคะที่ทําลงมานะคะเพื่อที่จะให้เกิดการขับเคลื่อน,นขอบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริงนะคะ แล้วก็ตอนที่5.4นะคะก็จะพูดถึงแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหากรณ์นะคะก็จะมีทั้งของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้วก็สานิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยนะคะกับการพัฒนาสหากรณ์นะคะ ในส่วนเนื้อหาในตอนแรกนะคะที่พูดถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะก็จะเป็นช่วงของปีพศ2561ถึง2580นะคะเป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของไทยนะคะที่มีระยะเวลาถึง20ปีนะคะโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยพุทธศักราช2560นะคะมาตรา65นะคะบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาตินะคะเพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศนะคะอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลน,นะคะแลวก็เพื่อใช้เป็นกรอบในการ ดำเนินแผนต่างๆนะคะให้สอดคล้องและบูรณาการกันนะคะเพื่อเป็นการผลักดันเป้าหมายต่างๆร่วมกันไปสู่การปฏิบัตินะคะแล้วก็เพื่อให้ประเทศไทยมรรลุวิสัยทัศน์นะคะโดยที่ยุทธศาสตร์ชาตินะคะ20ปีเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์คือประเทศไทยนะคะ มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยที่เป็นเป้าหมายที่ภาครัฐนะคะภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยต้องร่วมกันนะคะในการกําหนดขึ้นเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศนะคะให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะในการกําหนดวิสัยทัศน์นะคะให้มีให้ประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะทําได้นะคะก็ต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์นะคะด้วยการ6ด้านนะคะ ยุทธศาสตร์6ด้านนะคะที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็จะมียุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงนะคะยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะคะยุทธศาสตร์การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคนนะคะยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสนะคะความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมนะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะและยุทธศาสตร์นะคะด้านการปรับสมดุลนะคะและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนะคะ ซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะนํามาสู่ในการขับเคลื่อนนะคะให้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัตินะคะก็จะมีการกําหนดโมเดลนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมด้วยก็คือประเทศไทย4.0นะคะหรือว่าจะเป็นไทยแลนด์4.0นะคะหรือจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลต,ตัวนี้เป็นความหมายเดียวกันนะคะก็จะสื่อถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลนะคะที่เป็นเชิงนโยบายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะ ให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะโดยที่ต้องการให้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยไปสู่การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่แท้จริงนะคะ mm hmm. ก็จะมีการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆนะคะ mm hmm. เพื่อปรับแก้นะคะจัดระบบ ปรับทิศทางแล้วก็สร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้นนะคะสามารถรับมือกับโอกาสและก็ภัยคุกคามแบบใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็รุนแรงในศตรวรรษที่21นะคะด้วยการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยเราก็จะมองแต่ภายในประเทศเราอย่างเดียวไม่ได้เนาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของประเทศต่ตางๆที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับเราในโซนของอาเซียนเองหรือว่าจะเป็นในโซนของทางฝั่งยุโรปนะคะก็จะมีผลกับการพัฒนาประเทศเรานะคะเพราะฉะนั้นในการกําหนดวิสัยทัศน์หรือว่าโมเดลในการพัฒนาเป็นเก เป็นไทยแลนด์4.0เนี่ยก็จะมีผลทำให้ประเทศของเราเนี่ยเกิดการพัฒนาขึ้นนะคะซึ่งในส่วนของประเทศไทย4.0เนี่ยก็จะมีการพัฒนาศักยภาพของคนนะคะเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่นะคะด้วยการเปลี่ยนแปลงความได้เปรียบ ความได้เปรียบนะคะเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีความได้เปรียบทางด้านความหลากหลายเชิงชีวภาพนะคะแล้วก็ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมนะคะในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยรัฐบาลก็มองเห็นว่ามันจะสามารถสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะแล้วก็เราเอาตรงเนี้ยมาเติมเต็มด้วยวิทยาการนะคะความคิดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมนะคะด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็การวิจัยและพัฒนาเนี่ย ก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดการขับเคลื่อนเป็นประเทศไทย4.0นะคะด้วยการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ก็คือในเชิงของความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมนะคะมาร่วมกับวิทยาการความรู้นะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆก็จะเกิดการขับเคลื่อนนี้ขึ้นในประเทศไทยนะคะในการต่อยอดนะคะที่จะเกิดการได้เปรียบก็จะมี5กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มอาหารเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพนะคะ กลุ่มสาระสถานณสุขนะคะสุขภาพแล้วก็เทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะในเรื่องของกลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมนะคะก็จะมีในเรื่องของกลุ่มดิจิตอลนะคะเรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆนะคะปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะคะแล้วก็กลุ่มที่5นะคะที่ต้องการจะขับเคลื่อนก็คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสารรค์นะคะนวัตกรรมวัฒนธรรมนะคะแล้วก็บริการที่ที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็ตั้งเป็นเป้าหมายนะคะที่จะเกิดให้เกิดการขับเคลื่อนนะคะในประเทศไทย4.0นะคะส่วนในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาสําคัญอีกส่วนหนึ่งในตอนที่5.1นะคะก็จะเป็นการพูดถึงกรอบนะคะแนวทาง การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะของประเทศไทยนะคะโดย,ย,นนยก,การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยก็มีคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือเรียกว่ากพยนะคะก็จะมีการกําหนดแนวทางและก็เป้าหมายการพัฒนาที่ยังย่งยืนนะคะทั้งหมด17เป้าหมายด้วยกันนะคะโดย17เป้าหมายเนี่ยเราก็มีการปรับนะคะให้สอดคล้อง,งกับของสหรประชาชาตินะคะซึ่งได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะพศ2573นะคะ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9นะคะเราก็ได้มีการอันเชิญแนวปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและก็บริหารประเทศนะคะแล้วก็ยึดทางสายกลางนะคะในการ พัฒนาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆเนาะแล้วก็อยู่ได้อย่างมั่นคงนะคะพัฒนาไปอย่างสมดุลน,นะคะมีคุณภาพและยั่งยืนนะคะภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์นะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่หลากหลายนะคะทางด้านเศรษฐกิจนะคะสังคมการเมืองวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็มีผลนะคะกับการพัฒนาประเทศของเรานะคะ โดยที่รัฐบาลเห็นว่าเนี่ยปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่จะขับเคลื่อนนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะในประเทศไทยอย่างยั่งยืนนะคะทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะถ้านักศึกษาจะจำประเด็นเนาะสำคัญเลย การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจะให้ความสําคัญในส่วนของ3ส,ส่วนนะคะในส่วนของเศรษฐกิจนะคะสังคมและก็สิ่งแวดล้อมค่ะจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้เนาะถ้าเศรษฐกิจดีนะคะสังคมดีแต่ว่าเราทําลายสิ่งแวดล้อมชใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่านะคะก็ไม่ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะแต่ถ้าว่าสิ่งแวดล้อมดีนะคะแต่เศรษฐกิจไม่ดี สังคมก็ยังอยู่ระดับปานกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นาการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยทางเศรษฐกิจนะคะสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องปรับต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นพร้อมกันทั้ง3ส่วนนะคะในส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสหากรณ์เนาะในส่วนของสหกรณ์เองเนี่ยก็สามารถประยุกต์ใช้นะคะหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในการพัฒนาสหกรณ์นะคะก็จะมีการ ปรับให้สหกรณ์เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าการดําเนินงานของสหกรณ์เราก็ต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ใช่ไหมคะต้องมีกระบวนการบริหารธุรกิจของสหกรณ์นะคะซึ่งก็จะมีการบริหารที่แตกต่างตามประเภทของสหกรณ์ทั้ง7ประเภทเนาะสหกรณ์เกษตรนะคะสหกรณิคมสหกรณ์ประมงสหกรณ์ร้านค้านะคะสหกรณ์อมทรัพย์สหกรณ์บริการหรือว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเนี่ยก็ต้องมุ่งบริการธุรกิจ ตามที่สมาชิกต้องการได้รับบริการจากสหกรณ์นะคะแต่สิ่งที่เราทำไปในะี่ยสูงสุดก็คือต้องแสวงหากําไรด้วยนะคะเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยนะคะแต่ว่ากําไรก็ควรจะพอประมาณเนาะไม่วุ่งหวังกําไรมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ต้อง ให้บริการสมาชิกได้สูงสุดด้วยนะคะพะเป้าหมายจริงๆของสาหากรณ์ก็จะมีความสอดคล้องนะคะกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนกันเรื่องของเศรษฐกิจและก็สังคมนะคะแล้วสาหากรณ์ที่เติบโตแล้วก็ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมถึงชุมชนที่สาหากรณ์ตั้งอยู่เนี่ยเขาก็จะคอนเซิร์นให้กับชุมชนนะคะในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะสอดคล้องกับหลักการสาหากรณ์ข้อที่7นะคะก็คือการเอื้ออาทรต่อชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอื้ออาทรทางด้านเศรษฐกิจ ทา,ทางสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะสากรที่เขามีผลกําไรนะคะมีส่วนเหลื่อมเหลือจากการดําเนินธุรกิจแล้วเนี่ยบางทีเขาจะก็จะกันกําไรส่วนหนึ่งนะคะไปช่วยในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนะคะในเรื่องของการปลูกต้นไม้การกําจัดขยะให้กับชุมชนที่สากรตั้งอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะของสากรได้นะคะดังนั้นนะคะสากรก็ต้องมีการบริหารธุรกิจนะคะให้มีความพอประมาณเนาะ มีเหตุผลนะคะมีภูมิคุ้มกันในตัวในตัวที่ดีนะคะโดยต้องบริหารอยู่ภายใต้นะคะสองเงื่อนไขที่สอดคล้องกับปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความรู้และก็คุณธรรมนะคะสำหรับในตอนต่อมาก็จะเป็นตอนที่5.2นะคะในส่วนเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเนาะอ,อาจารย์ก็จะหยิบแต่ประเด็นที่เป็นหลักๆที่เป็นจุดเด่นของแต่ละแผนออกมานําเสนอนะคะในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะคะฉบับที่1เนี่ยก็จะพูดถึง การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวเนาะทานักศึกษาสังเกตแผนนี้จะมีประเด็นที่แตกต่างจากแผนอื่นเนาะแผนอื่นเราจะเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะตั้งแต่แผนที่2ไปแล้วก็จะมีระยะเวลาของแผนคือ5ปีนะคะแต่แผนที่1น,นี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือเรามีระยะเวลา6ปีนะคะเพราะว่าเราเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แห่งชาติเนี่ยฉบับที่1เป็นครั้งแรกเนาะก็เลยแบ่งแผนย่อยนะคะเป็น2แผนแผนแรกก็จะมีช่วง3ปีนะคะแผนที่2ก็จะมีช่วง3ปีนะคะซึ่งก็ทําให้แผนที่1เนี่ย มีระยะเวลาของแผนยาวขึ้นเป็น6ปีนะคะแต่แผนต่อๆมาก็จะใช้แค่5ปีนะคะในแผนนี้ก็คือเราได้กู้เงินของธนาคารโลกมานะคะ mm hmm. เพื่อที่จะมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงประเทศเนาะ mm hmm. ก็ต้องมีการเขียนแผนว่าเราเอาเงินเข้ามาแล้วเนี่ย mm hmm. เราจะมาพัฒนาประเทศในด้านใดบ้างนะคะ mm hmm. ถ้านักศึกษาตอนเป็นเด็กเกนาะอ,อาจจะได้ร้องเพลง ของอะไรนะผู้ใหญ่รีตีกองประชุมใช่ไหมคะถ้าจะจําแผนฉบับแรกเริ่มปีไหนเนี่ยก็พศ2504นะคะผู้ใหญ่รีตีกองประชุมเป็นการนับหนึ่งที่เราเริ่มนะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1น,นะคะแล้วก็ถ้าเทคนิคก,การจำเนาะบวกไปอีก6ปีก็จะได้การเริ่มของแผนที่2นะคะก็จะเป็นระยะเวลาช่วงพศของแผนฉบับที่2นะคะที่เริ่มขึ้นนะคะในส่วนของขบวนการสากลเองนะคะก็จะมีเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาประเทศนะคะในช่วงของ ระยะเวลาของแผนตั้งแต่แผน1เนาะแผน2เนี่ยซึ่งเป็นยุคที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นยุคของการใช้แผนนะคะเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศเนาะแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3เนี่ยก็จะเป็นยุคของการผันผ,ว,ผ,นผ,ว,ผ,นผวนทัางการเมืองนะคะในยุคนี้เนี่ยประเทศก็ยังไม่ค่อยสงบเนาะในเรื่องของการเมืองก็มีการ ปรับเปลี่ยนมีการปฏิวัตินะคะก็เลยทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3เนี่ยก็มีคนให้คำนิยามว่าเป็นยุคผันผวน,นทางการเมืองนะคะก็คือช่วงปีพศส5 1 4ันหถึงสองพนะคะในฉบับที่4ถึง6นะคะเพราะว่ามันมีความผันผวน,นเนาะทางด้านการเมืองนะคะสืบเนื่องมาจากแผน3เนี่ย แผนที่4ี่นะคะก็เลยมีการเมืองไทยที่ไม่มั่นคงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งเนาะแล้วก็บทบาทของข้าราชการประจำเนี่ยแล้วก็แผนพัฒนาประเทศเนี่ยจึงมีความสําคัญนะคะซึ่งจะเป็นแนวทางนะคะในการพัฒนาต่างๆให้เกิดความต่อเนื่องนะคะถ้าการเมืองไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยข้าราชการประจําที่ทําหน้าที่อยู่เนี่ยก็ต้องเป็นหลักสําคัญที่จะพัฒนาประเทศนะคะเป็นเป็นกำลังหลักนะคะที่จะนำประเทศไปในทิศท,ทางที่มันดีขึ้นให้ผ่านวิกฤตช่วงนั้นไปนะคะ ในช่วงที่5กับ6นะคะก็เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างนะคะฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตน้ํามันนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงของแผนพัฒนานที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะเน้น พัฒนาการผลิตของไทยนะคะเพื่อการส่งออกนะคะการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยย่างเข้าสู่กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือว่านิกนะคะได้ให้ความสําคัญกับการกระจายนะคะพัฒนาสู่ระดับจังหวัดแล้วก็ชนบ,บทนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจและควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมนะคะซึ่งในส่วนนี้เอ,เองเนี่ยสหกรณ์ก็มีบทบ,บาทสําคัญที่เป็นสื่อกลางระหว่างนโยบายของรัฐนะคะที่จะนําไปสู่ในการปฏิบัตินะคะแล้วก็ไปสู่ ถึงประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนะคะโดยผ่านระบบสหกรณ์เนาะสำหรับแผน7-9ถึงนะคะก็แผน7จเนี่ยจะมีลักษณะเศรษฐกิจดีนะคะแต่ว่าสังคมมีปัญหาเนาะพัฒนาไม่ยั่งยืนก็แสดงว่าเรามีการพัฒนาประเทศไปในทิศท,ทางที่ไม่ยั่งยืนแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์บอกเนาะการพัฒนาที่ยั่งยืนมันต้องไปพร้อมกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจนะคะสังคมแล้วก็ สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแผนที่7เนี่ยเศรษฐกิจดีจริงนะคะแต่ว่าสังคมก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะเล,เลยทำให้เนี่ยของภาครัฐเองแล้วก็ผู้บริหารประเทศเนี่ยก็คิดเรื่องในเรื่องของการวางแผนและพัฒนานะคะประเทศกันใหม่แล้วก็ควรปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างไรนะคะซึ่งก็เป็นการต่อยอดนะคะนำมาสู่แผนที่8นะคะก็จะให้ความสําคัญกับคนนะคะในการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานะคะการพัฒนาเศรษฐกิจควรเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนแล้วก็พัฒนาชีวิต คุณภาพชีวิตของคนด้วยนะคะเพราะเขามองว่าคนเนี่ยเป็นกําลังสําคัญที่จะจะทำให้เกิดการพัฒนาเนาะแผนฉบับที่8ก็จะให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะส่วนแผนที่9กนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการนําน้อมนำนะคะปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาปรับเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศนะคะสู่ความสมดุลน,นะคะถ้าหลักๆถ้า ข้อสอบจะออกหรือว่าเทคนิคการจำเนี่ยนักศ,าศาึกษาก็จะดูว่าแผน8เน้นคนนะคะแผน9เน้นเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ยนะคะส่วนแผน10บถึงสิเนาะซึ่งเป็นแผนที่จะอยู่ในช่วงของใกล้ๆปัจจุบันละแผน10เนี่ยก็คือเศรษฐกิจดีสังคมก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมแล้วก,การพัฒนาย,ยังไม่สมดุลน,นะคะ ตั้งแต่แผนหนึ่งนะคะแผนหนึ่งถึงแผนสิบมาเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าเศรษฐกิจดีสังคมมีปัญหาแล้วก็การพัฒนายังไม่สมดุลน,นะคะก็เลยนํามาสู่แผน11เ,เนาะแผน11เ,เนี่ยเป็นการนําภูมิคุ้มกันนะคะที่เราได้เริ่มตั้งแต่แผน9นะคะที่ทําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาปรับใช้นะคะพร้อมเร่งกับสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศนะคะให้เข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะของคนสังคมแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของประเทศนะคะให้สามารถนะคะปรับตัวรองรับ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมนะคะแผน11ก็จะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศละหลังจากที่เรามองระดับเล็กๆมองระดับคนนะคะทีนี้เราก็ขยายสโคมมาแล้วว่าให้ความสําคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับให้กับประเทศนะคะในส่วนแผน12เองเนี่ยก็จะมุ่งนะคะเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยนะคะให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะมีความมั่นมั่นคงนะคะมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะด้วยการ พัฒนานะคะตามปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอันนี้ก็เป็นแผนหลักๆของแผน12นะคะซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะเพราะว่าเป็นการเริ่มนะคะปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติในช่วง5ปีแรกเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยก็ถูกซอยย่อยมาสู่แผนในการปฏิบัติเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะคะ2,560ับ25ถึงสองพนะคะซึ่งในบางส่วนเนี่ยนักศาาึกษาจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติจะเริ่มที่พศ2 0 0พ 561นะคะถึง2 5 8 0 5 8 0 7 0นะคะซึ่งตรงตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนเหลื่อมกันอยู่1ปีเนาะซึ่งเป็นส่วนที่ว่ามันจะมีช่วงใน,ในการร่างกรอบของยุทธศาสตรชาตินะคะมันก็จะทําให้ตัวเลขของพอสศเนี่ยจะเคลื่อนกันนะคะแต่ว่าหลักในการปฏิบัติหรือการทํางานเนี่ยก็ยังใช้หลักเดียวกันที่แต่ละหน่วยงานแต่ละกรมกระทรวงเนี่ยได้ออกแบบมาไว้นะคะ ต่อมานะคะในตอนที่5.3แล้เราจะพูดถึงแผนพัฒนาการสาหรณากรฉบรับที่ 1, 2, 3, 4เนาะแต่ละแผนก็จะมจดดีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะคะในส่วนของแผนที่1เองเนี่ยเราเริ่มนะคะเริ่มทำแผนพัฒนาการสหกรณากรในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่9นะคะซึ่งในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่9เองนะคะเริ่มในปีพศ2 0 0 0 2,545นะคะแต่ว่าแผนพัฒนาการสหกรณากรเนี่ยก็จะฉบับที่1เนี่ยเริ่มในปีพศ2,546ซึ่งก็ชาไป1ปีเนาะก็เลยทำให้แผนพัฒนาการสหกรณากรฉบับที่1เนี่ยมีระยะเวลาแค่4ปีนะคะ แต่แผนฉบับ2 3 4ที่ต่อมาเนี่ยก็จะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะโดยแผนที่1เนี่ยก็จะชี้ให้เห็นว่าขาบวนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์นะคะควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคนนะคะให้ปรากฏคุณค่าในตัวตนอย่างแท้จริงนะคะซึ่งก็เป็นต่อเนื่องมาจากแผน8เนาะเพราะว่าแผน8เนี่ยให้ความสําคัญกับคนใช่ไหมคะเพื่อคนเหล่านั้นเนี่ยจะได้มีศักยภาพนะคะและก็ความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะในการพัฒนา พัฒนาองค์กรของตนเองเนาะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกชุมชนสังคมนะคะตามวิถีสาหากรณ์ต่อไปนะคะซึ่งถ้าในขบวนการสาหากรณ์เองเนี่ยในการพัฒนาเราให้ความสําคัญกับคนมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะซึ่งมันก็มีความสอดคล้องนะคะกับแผนพัฒนาฉบับที่8นะคะซึ่งเป็นการต่อเนื่องในการสร้างหรือพัฒนาแผนพัฒนาสาหากรณ์เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงแผน8แล้วก็มาปรับใช้ในช่วงของแผน9พอดีนะคะอาจจะช้าไปประมาณ1ปีนะคะ ในส่วนของแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่2นะคะก็จะชี้ให้เห็นว่าเนี่ยการสหกรณ์ควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่านะคะโดยการพัฒนาคนเหมือนกันแต่ว่าต้องมีการสร้างความเข้มแข็งนะคะแก่สหกรณ์ด้วยนะคะต้องมีการ เชื่อมโยงเครือข่ายนะคะให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือนะคะการหนุนเสริมด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์แก่ประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะคะถ้าคนในสหกรณ์ยังอยู่ในในวงแคบเนาะคนเรือรู้ในเรื่องของสหกรณ์ยังมีน้อยะคะ่ะการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ก็เป็นไปได้อย่างเชื่องช้านะคะแต่ถ้าว่าเราสามารถเพิ่มเพิ่มวงวงของคนที่มีการรู้เรื่องของสหกรณ์มากขึ้นเนี่ยการพัฒ,ฒนาสหากรณ์ก็จะกระจายตัวได้กว้าง กว้างขวางขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการสําคัญของการของแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่2นะคะในส่วนแผนที่3เองนะคะในเรื่องของการพัฒนาสหากรณ์เนี่ยก็จะมีทิศทางนะคะในการพัฒนาด้านการปลูกฝังค่านิยมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะการให้ความรู้นะคะในการสหกรณ์กับทุกภาคส่วน นอกจากคนสาหากรณ์แล้วนะคะคนข้างเคียงสาหากรณ์ยังขยายไปถึงภาคส่วนสังคมภาคส่วนของรัฐนะคะภาคส่วนของเอกชนเองนะคะมาสร้างเครือข่ายกับสาหากรณ์นะคะแล้วก็ขยายงานสาหากรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทยนะคะโดยวิธีการนะคะที่ใช้นะคะในการพัฒนานะคะก็จะเป็นไปตามที่ทางนังข่าวก็คือการจัดการศึกษาอบรมทางสาหากรณ์นะคะ อันนี้ก็จะให้ความสําคัญกับการศึกษาอบรมของสาหากรณ์ขึ้นนะคะในส่วนแผน4เองนะคะก็จะให้ความสําคัญนะคะในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ต่างๆในการพัฒนาสาหากรณ์นะคะโดยรวบรวมวิเคราะห์แล้วก็เชื่อมโยงจากแผน จากแผนยุทธศาสตร์นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับการวางแผนนะคะการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัตินะคะการแปลงนโยบายและแผนต่างๆมาเป็นแผนงานสู่การปฏิบัติจะเห็นได้ว่าในช่วงของแผนพัฒนาการสารกลฉบับที่4ี่ะคะ่ะจะอยู่ในช่วงที่มีเรามียุทธศาสตร์ชาติเนาะเพราะฉะนั้นในการทําแผนพัฒนาการสารกลฉบับ4ี่เนี่ยของผู้ทําแผนเองเนี่ยก็ต้องมีการเชื่อมโยงนโยบายระดับชาตินะคะจากยุทธศาสตร์ชาติจากแผน พัฒนาเศรษฐกิจ s สังคมเนาะจากแผนต่างเนี่ยมาสู่แผนพัฒนาสหกรณากรนะคะ mm hmm. ก็จะมีความเชื่อมโยงกันไปสู่การปฏิบัติ mm hmm. เพราะว่าในการทําแผนต่างเนี่ยมีความสําคัญนะคะเพราะว่าเราต้องรับงบประมาณจากส่วนต่างเนี่ยมาสู่การขับเคลื่อนสหกรณากรในระดับพื้นที่นะคะ ในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองนะคะก็จะมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เนาะซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับกรมนะคะอยู่ในสังกัดของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะมีหน้าที่รับนโยบายจากกระทรวงนะคะมาขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆด้านสหกรณ์เนาะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจนะคะด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีภารกิจนะคะเกี่ยวกับ การส่งเสริมเผยแพร่และก็ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการนะคะและก็วิธีการสาหากรณ์นะคะให้แก่บุคลากรนะคะกลุ่มบุคลากรสาหากรณ์นะคะกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปนะคะรวมทั้งสนับสนุนคุ้มครองนะคะและพัฒนาระบบสาหากรณ์ให้เข้มแข็งเนาะให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นะคะในการดําเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์นะคะแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถนะคะในด้านการบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจนะคะให้มีประสิทธิภาพนะคะมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากลแล้วก็เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักๆภารกิจหลักๆของกมรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะซึ่งจะต้องทํา แผนนะคะในการดําเนินงานเนี่ยต้องสอดคล้องกับแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเนี่ยก็ต้องทําแผนของกระทรวงซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยนะคะ ในส่วนของกรมตรวจบัญชีสากรกรเองนะคะก็จะเป็นส่วนราชการระดับกรมนะคะในกระทรวงเกษตรและสหกรเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเป้าหมายนะคะที่จะตกในการพัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชีนะคะระบบควบคุมคุณภาพนะคะการสอบการตรวจสอบบัญชีสากรกรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะคะพัฒนามาตรฐานการบัญชีสากรกรแล้วก็ส่งเสริมความรู้การจัดทําบัญชีแล้วก็การบริหารจัดการด้านการเงินนะคะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ การสร้างเสถียรภาพทางการเงินแล้วก็การควบคุมภายในที่ดีแก่สหกรณ์ด้วยนะคะโดยที่ทางกรมตรวนบัญชีสหกรณ์เองเนี่ยก็มองว่าจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็การเตือนภัยนะคะทางการเงินแก่สหกรณ์นะคะโดยมีการพัฒนาการให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเงินแล้วก็การบัญชีแก่สหกรณ์และก็กลุ่มเกษตรกรด้วยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นหน่วยงานสุดท้ายเนาะที่เกี่ยวข้องกับสากลโดยตรงในในส่วนของภาคเอกชนนะคะก็คือสันนิบาตสากลแห่งประเทศไทยนะคะสันนิบาตสากลแห่งประเทศไทยเองเนี่ยเป็นผู้นําขององค์การขบวนองค์การสหกรเนาะ สหกรทุกประเทศทั่วประเทศในประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นสมาชิกสันิบาตสหกรแห่งประเทศไทยนะคะสันิบาตสหกรแห่งประเทศไทยเองเนี่ยเกิดขึ้นนะคะตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2511นะคะกำหนดให้สันิบาตสหกรแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำนะคะขบวนการสหกรของประเทศนะคะแล้วก็ต้องพัฒนาสหากรในประเทศเนี่ยให้สามารถ บริหารจัดการนะคะมีความรู้นะคะเรื่องของการวิจัยต่างๆเนี่ยสนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยก็จะมีบทบาทนะคะในการช่วยนะคะให้สหกรณ์ในบ้านเราเนี่ยค่ะได้มีการเติบโตแล้วก็มีทิศทางในการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนาสนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอะค่ะสนิบาตสหกรณ์เนี่ยเมื่อมีการพัฒนาแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีกรอบแนวทางนะคะในการพัฒนาสหกรณ์ภายในประเทศเนี่ยไปสู่ความ เข้มแข็งแล้วก็เป็นทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าหัวขบวนการนะคะมีการพัฒนาแล้วเนี่ยสมาชิกสหกรณ์ทุกสหกรณ์ทุกชุมนุมเนี่ยเขาก็ต้องมีการพัฒนาตามที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้เกิดการพัฒนาขึ้นด้วยนะคะค่ะโดยภาพรวมที่อาจารย์พยายามจะนําเสนอของหน่วยนี้เนาะก็เพราะว่าในเรื่องของนโยบายที่เป็นยุทธศาสตร์ชาตินะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ย มันจะนํามาสู่นะคะการสร้างแผนกลยุทธ์นะคะแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะและกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เองเนี่ยก็จะต้องกําหนด หน่วยงานที่อยู่ในในภายใต้สังกัดอะคะ่ะทําแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงานต่างๆทําโครงการทําตัวชี้วัดต,ต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะไปนําเสนอของงบนะคะจากกระทรวงกระทรวงก็จะจัดสรรง,งบนั้นให้มาแล้วก็ไปจัดทําโครงการหรือกิจกรรมต่างๆในระดับพื้นที่ให้เกิดการขับเคลื่อนหรือพัฒนาขบวนการสหกรณ์กรนะคะในส่วนของตรงนี้เองเ,องเนี่ยก็ทําให้ เกิดการพัฒนาสาหากรณ์ในระดับพื้นที่จากการที่มีการวางแผนนโยบายในระดับประเทศนะคะซึ่งบางอย่างมันเป็นภาพใหญ่เนาะถ้าพูดในระดับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราอาจจะมองไม่เห็นว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนาสหากรณ์อย่างไรใช่ไหมคะแต่พอมันแปลงมาเป็นแผนปฏิบัติงานหรือโครงการย่อยๆแล้วเนี่ยแต่ละแต่ละเป้าหมายนะคะแต่ละตัวชี้วัดอะคะ่ะมันจะไปช่วยเสริมแล้วก็สนับสนุนให วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายต่างๆที่เขาวางไว้ในแผนแต่ละแผนเนี่ยมันสําเร็จแล้วมันก็ทําให้สู่การบรรลุนโยบายที่ทางรัฐบาลได้กําหนดไว้อะค่ะ ในส่วนความสัมพันธ์เนาะระหว่างนโยบายนะคะกับการวางแผนการพัฒน,นาสาหาักรเหมือนที่อาจารย์นําเรียนไปเมื่อคู่นี้นะคะก็คือเราจะมีนโยบายใหญ่ๆซึ่งเป็นภาพรวมในระดับประเทศเนาะก็จะมาสู่ในแผนไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒน,นาเศรษฐกิจและสาาังคมเองนะคะหรือว่าจะเป็นแผนพัฒนาขบวนการสหกรณ์กรนะคะหรือว่าจะเป็นแผนของหน่วยงานต่างๆเนี่ยซึ่งถูกผูกมัดโดยระบบออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัตินะคะโดยการเริ่มแปลงนโยบายนะคะมาเป็นแผนมาเป็นแผนงานแล้วก็มาเป็น แผนงานแต่และโครงการแล้วก็จะมีหลายๆโครงการมาลองรับนะคะซึ่งก็จะทําให้ แต่และโครงการเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบแล้วก็สู่การปฏิบัตินะคะอาจจะเป็นโครงการฝึกอบรมโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในสหกรณ์เองนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในสหกรณ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะของหน่วยที่5นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็ควรจะไปอ่านเพิ่ม,เต,มเติมนะคะเพราะว่าเนื้อหาจะค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อหาสำคัญเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือเยอะเนาะแต่ในประเด็นต่างๆที่สำคัญที่อาจารย์นดยยกมาเนี่ยก็เป็นภาพร หลักๆนะคะของแต่ละแผนที่เกิดขึ้นนะคะในหน่วยที่5ค่ะ